สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการทำอุปกรณ์เช็คปลั๊กไฟว่าครบวงจรหรือไม่บางครั้งเมื่อเราเดินสายไฟในอาคารเสร็จก็อาจจะมีบ้างที่สายนิวตันหรือที่เรียกว่าสายลบมันไม่แน่นจึงทำให้ปลั๊กที่เสียบไปแล้วใช้งานไม่ได้หรือถ้าเป็นหลอดไฟก็อาจจะไม่ติดแต่เมื่อเรานำไขควงวัดไฟไปวัดดูสายลายหรือว่าสายไฟเราสามารถวัดได้ก็จะมีไฟออกมาที่ด้ามไขควงของเราส่วนนิวตันหรือว่าสายลบเราวัดไม่ได้เพราะฉะนั้น DIY วันนี้จะเป็นการทำอุปกรณ์วัดลายนิวตันว่าครบวงจรหรือไม่ซึ่งมีอุปกรณ์ง่ายๆดังนี้ 1. หลอดไฟหลอดไฟประเภทนี้หาได้จากอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่าที่เสียแล้วไม่ว่าจะเป็นเตารีดหม้อหุงข้าวหรือกาต้มน้ำก็จะมีหลอดประเภทนี้อยู่อย่างที่2ก็คือปลั๊กไฟหาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาดเรามาทำการต่อกันเลยครับใส่ท่อหดครับซึ่งก็มีขายทั่วไปครับใช้ความร้อนลนท่อก็จะหดลงหลอดไฟอย่าให้ออกมากนะครับพยายามให้ออกน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
ต่อไปเราจะมาทดลองกันใช้งานถือว่าใช้ได้ครับ